ครับวันนี้เอฟต้องวันนี้เรามาตะลุยร้านสุจินดารุ่งเรืองการค้าไม่ใช่นะครับเป็นเรื่องการค้าเรื่องการค้านี่คุณหนุนอะไรเขาวันนี้ซื้อกระมังกระติกที่แขวนเสื้อที่แมนนิ่งไม่มีเหรอคะกรุงเทพไม่มีกรุงเทพไม่มีต้องมาซื้อไก่กาญจนบุรีแล้วก็เป็นร้านน้องสาวเองน้องจัสมินดีน่าใช่แล้วร้านแสดงว่าที่นี่ของเขามีคุณภาพเลยมีคุณภาพถึงต้องขับรถมาซื้อที่นี่เลยใช่เปล่าราคาถูกคุณแม่เลยว่าราคาถูกกรุงเทพเยอะเลยแต่ว่าค่าน้ำมันเราไปผมก็กำลังจะซื้อหม้อตามคุณเนี่ยคนละใบเอฟใบหนึ่งที่ฟิวใบหนึ่งกำลังนะครับนี่ดูดิไม่กว่าเราเป็นกระมังถูกมากเลยนะเนี่ย20บาท25บาท25บาทเองถูกมากเลยด้านในมีเพียบเลยของเยอะมากเลยมันจะเป็นเส้นทางอะไรนะเอฟตรงเนี้ยนี่เรามีที่ลุยมอสจานละขับเตี้ยจานละขับเตี้ยเนาะจระเข้เตี้ยอยู่ทางแถวด่านตรงนี้ก็อยู่ในแถวด่านมะขามที่ที่อ่านมะขามเตี้ยจระเข้เผือกที่นี่มีกระติกน้ำแข็งด้วยนะได้นี่เหรอกระติกน้ำแข็งเหรอใช่ใช่เหรอกระติกน้ำแข็งเปิดยังไงอ่ะใช่ป่ะเนี่ยเหรอใช่เหรอเล่นอยู่ในที่เล่นไม่ได้เลยไม่เอฟซื้อเงี้ยรู้เลยหมวกครับหมวกอ๋อไม่ใช่ตีในข้าวเหนียวยอดยอดเร็วมากเลยว่านี่นอกจากของเบเตเลตแล้วยังมีของกินด้วยนะครับนี่มีก๋วยเตี๋ยวมีข้าวมันไก่นะครับตัวนี้นะครับของกินเทียบเลยแม่ค้าหน้าสวยแล้วก็ทำของอร่อยอร่อยค่ะมีข้าวทาลูกก๋วยเตี๋ยวไม่ได้จมูกมีซุปไม่มาเขาก็หวังแล้วนะคะที่ต้องรีบกินนะคะเขาเที่ยวกินข้าวไม่เสร็จเลยดูดิถ้าต้องเที่ยวไปยืนหน้าร้านแล้วฉันไม่คิดใช่ไหมจะกินต้องรีบกินนะเดี๋ยวทั้งหมดแล้วไข่ดีได้ไปกินด้วยกันไหมล่ะจะไปกินด้วยกันไหมล่ะคำถามทีนี้เมื่อคืนเข้าไปท่านเลยกินไหมแข็งใส่ทำไมกินแจ็คเบสต์แข็งใส่ก็มีเดี๋ยวจะเอาบิงซูบิงซูสโนว์ไอซ์บายฟิลมาไว้ที่นี่ด้านในเราจะเป็นแบบนี้เป็นเหมือนตลาดสดตอนเช้าเป็นตลาดสดดูดิของสดของอะไรปลาทงปลาทูนี่บอกว่าปลาทูน่ารักมากเลยอ่ะ12บาทไม่เนาะเป็นคนชอบกินปลาทูดูดิ12บาทนะครับปลาทูจ้าปลาทู12บาทก็มีจ้าผักก็มีถุงต้อยนอกจากจะมีนี้แล้วเขาก็จะมีเป็นนี่มินิมาร์ทนะครับสุจินดารุ่งเรืองการค้านะครับมีมินิมาร์ทอยู่ด้านในนะครับนี่ก็เป็นพวกข้าวโพดข้าวสารเรียกว่าเป็นร้านใหญ่อ่ะแมคโครย่อมๆมาแมคโครย่อมๆเลยนะครับข้าวโพดข้าวสารนะครับมีเพียบเลยครับใครที่เดินทางมาที่ด่านมะขามเตี้ยนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็แวะเวียนกันเข้ามานะครับที่ร้านสุจินดารุ่งเรืองการค้าได้เลยสินค้าเบตเตอร์เลตสินค้ามีคุณภาพมากมายนะครับอย่าลืมนะนี่กินอร่อยครับใช้น้ำมันหมดตอนเนี้ยเติมน้ำมันได้ไม่ตอนเนี้ยเราอ่ะจะหมดใช่ไหมเราอ่ะจะหมดรถเราน้ำมันจะหมดเดี๋ยวตอนกลับเราเติมน้ำมันกลับไปด้วยเนี่ยนี่เราสั่งมาชานมไข่มุกตรงต้งนี่ครับต้องโชว์หน้าร้านนิดนึงร้านนี้ลูกค้าบอกว่าคนนี้บอกว่าใส่เสื้อแบบสีสันสดใสมากใช่ไหมจบเลยแวะเวียนเข้ามาได้นะครับที่สุจินดาการค้ารุ่งเรืองนะครับด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีนะครับไปแล้วบ๊ายบาย